ข้อนี้นะครับถ้าเราดูโจทย์แบบนี้ถ้าอาจารย์ไม่สอนก่อนหน้านี้ในการแตกแรงเราก็จะสามารถทำได้เหมือนกันโดยเราก็จะลากเส้นอะไรครับเส้นขนานเนาะเนาะแบบนี้เราก็จะได้แรงรับของเราออกมาแบบนี้นะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้สอนนะครับก็จะใช้วิธีการแบบเดิมนะครับใช้กระบวนการนี้แล้วก็หามุมหาอะไรก็ไปหาใช้ไซรอโคไซรอต่อแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับเราจะใช้กระบวนการแตกแรงนะครับเพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับ เขาบอกว่าให้คำนวณหา x และ y คอมโพเนนต์ก็คือแปด f 1กับ f 2เนี่ยเข้าไปในแกน x และแกน y อันนี้ก็คือ f 1 y นะครับอันนี้ก็ f 1 x ครับก็ให้แตกเข้ามาทั้ง2ตัวอันนี้ก็ของ f 2 x อันนี้ก็ f 2 y นะครับก็ให้เราแตกแล้วก็ให้เราเดี๋ยวนะให้เราเขียนที่แรงที่เราแตกในรูปแบบคาร์ทิเซียนเวกเตอร์หรือคำว่าคาร์ทิเซียนเวกเตอร์ก็ติดในรูปแบบ i กับ j นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ยากอะไรเลยนะไม่ยากเลยก็แค่แตกแรงเฉยๆนะครับมาดู f 1F1 นะครับเราก็จะแตกมันอยู่ในแกน F1X บวกกับ F1Y นะครับ I กับ J นะครับโดย F1 เนี่ย 1X เนี่ย เมื่อถูกแตกแล้วมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบอะไรลบอะไรครับ200อะไรครับไซน์หรือคอสเนี่ย F1 เนี่ยซ้าย30เห็นไหมต่อไป f1y แตกเข้าไปบนแกนนะครับได้เท่าไหร่ครับ200อะไรครับคอส30นะเราก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้เท่าไหร่ได้เท่ากับลบ100อันนี้ก็173ใส่หน่วยด้วยนะครับนิวตันนะครับหลังจากนั้นเราก็แทน F1 ของเราก็จะเท่ากับลบ100 i เอามาแทนในนี้นะครับ F2 ก็แทนใน F1y ก็แทนในนี้ F1 ก็จะเท่ากับลบ100 i บวกด้วย173 j ได้มา1ตัวต่อไป F2 F2 เอาสีน้ำเงินแล้วกัน F2 จะเท่ากับ F2i 2xi บวกด้วย F2yj นะครับโดยที่ F2x เนี่ยจะเท่ากับอะไรครับคือตัวนี้นะ F2x คือตัวนี้นะครับแตกเข้าไปเนี่ยได้อะไรครับมันต้องคูณด้วยอะไร12ส่วน13คูณด้วย260นะครับต่อมา f2y นะครับมีค่าเป็นลบเลยเพราะว่าทิศทางมันลงนะครับทิศทางมันลงก็คือเท่าไหร่ครับ5ส่วนด้วย13คูณด้วย260นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้240กับ100นะครับลบ100นะครับลบ100ใช่ไหมลบ100เพราะฉะนั้นเราเขียนใหม่นะครับf2 ของเราก็จะได้เท่ากับ
240 i บวกด้วยลบนะครับลบด้วย100 j นะครับแบบนี้นะได้คำตอบแล้วที่เขาต้องการนะ2ตัวนะครับทีนี้อาจารย์พาคำตอบโจทย์มันง่ายขึ้นนะครับมันได้ออกมาเป็น f1 เหลือ f2 เราอยากได้แรงรับคือ fr เนี่ยมันจะเท่ากับ f1 บวกด้วย f2 นะครับซึ่งอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเวลาบวกกันมันก็คือ i บวก i j บวก j เอา i มาบวกกันนะครับได้อะไรได้ลบ100บวกด้วยอะไรครับ240ทั้งหมดนี้เป็น i บวกด้วยชุดนี้ชุด J อะไรครับ173ลบด้วย100นะครับทั้งหมดนี้เป็นชุดของ J เพราะฉะนั้น FR ของเราก็จะได้เท่ากับอันนี้ได้140 I บวกด้วย73 J เข้าใจไหมครับเราอยากได้แรงรับอันนี้ได้ออกมาไม่ใช่แรงรับเราอยากได้ขนาดของ FR เราก็เอามันมาสแควร์รูท140กำลัง2บวกด้วย73กำลัง2กดเครื่องคิดเลขให้อาจารย์หน่อยอาจารย์ไม่มีเครื่องคิดเลขครับตอนนี้ถ้าเราวาดรูปใหม่มันจะออกมาแบบนี้นะครับ140กับ73เท่าไหร่นะครับ157เอาตัวนิยม2ตำแหน่ง157จุด8ไหนบอก3ตำแหน่งนี้889889มันก็ต้องเป็นอะไรครับเนี่ย89นิวตันครับทีเนี้ยถ้าเราวาดรูปเบื้องต้นนะซิกมา fx เนี่ยมันจะได้เท่า140จากตัวนี้นะครับซิกมา fy ก็คือ73คือตัวนี้นะครับเรารวมกันด้วยการใช้พีทาโกรัสสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับตัวนี้เท่ากับ73นะครับก็ได้เท่ากับสแควร์รูท73กำลัง2บวก140กำลัง2มันจะได้เป็นขนาดของ FR ตัวนี้ขึ้นมานะครับ FR ตัวนี้เราก็กดแล้วนะครับเมื่อกี้ได้เท่านี้ออกมาแล้วมุมอ่ะมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้เซต้ามีค่าเท่าไหร่นะอาจารย์บอกสูตรไว้ arc tan 73ส่วนด้วย140กดมานะครับเซต้าเราเท่ากับเท่าไหร่กดเป็นไหม arc tan คลิกถูกไหมเท่าไหร่นะ27.53องศานี่คือมุมที่เกิดขึ้นตรงนี นี่คือการแตกแรงและรวมแรงใน2มิติที่ใช้คาร์ทิเซียนเวกเตอร์นะครับที่ใช้คาร์ทิเซียนเวกเตอร์